ทีนี้นะฮะเรามาดูแนวข้อสอบข้อม .1 กันเลยนะครับมาดูข้อที่31กันเลยนะกำหนดให้สามเหลี่ยมกอไก่ขอไข่คอควายเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือมีด้าน2ด้านเท่ากันนะครับและรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นทั้งหน้าจั่วแล้วก็เป็นทั้งมุมฉากเลยนะครับสามเหลี่ยมงองูขอไข่จอจานเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนกันอีกมีด้าน2ด้านเท่ากันและขอไข่งองูจอจานเป็น100องศาตรงนี้ขนาดของมุมขอไข่ฉอฉิ่งคอควายเป็นเท่าไหร่ก็คือหามุม x แล้วกันให้เป็นมุม x ไม่รู้นะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้าน2ด้านเท่ากันมุมตรงข้ามกับด้านก็ต้องเท่ากันด้วยดังนั้นมุมแต่ละมุมเท่ากันก็คือหาได้จาก180ลบมุมที่เราทราบตรงนี้นะครับมุมยอดนั่นเองนะเป็นมุม90หารด้วย2เพราะตรงนี้เป็นมุมฉากเป็นมุม90นะครับลบกันนะครับเป็น90ส่วน2ก็คือเป็น45องศามุมกอไก่45มุมคอควายก็45องศาด้วยนะครับตรงนี้มุม100นะครับแสดงว่ามุมฝั่งนี้กับมุมฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากันนั่นเองนะครับดังนั้นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั้นจะหามุมตรงที่ฐานนั้นก็คือเกิดจาก180ลบมุมยอดหารด้วย2นั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้ลบกันได้80หาร2จึงกลายเป็น40องศาตรงนี้มุม40ตรงนี้ก็มุม40ด้วยนะครับดังนั้นหามุม x ก็คือ180ลบมุมที่ฐาน2ข้างตรงนี้ที่เราทราบมาแล้วจากเมื่อสักครู่นี้นะครับลบกันเลยนะครับตรงนี้ลบกันได้เป็น140ลบอีก45เหลือเป็น95องศานั่นเองนะครับต่อข้อที่3เลยนะถัดมานะครับไปดูข้อที่32กันเลยนะครับกำหนดให้สามเหลี่ยมกอไก่ขอไข่คอควายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วขอไข่กอไก่คอควายเป็นมุมยอดอันนี้คือมุมยอดนะเนี่ยถ้ามุมยอดตรงนี้แสดงว่ามุมที่ฐาน2ข้างต้องเท่ากันตรงนี้แสดงว่าตรงนี้เป็น45นี่ก็เป็น45ด้วยดังนั้นจะหามุมยอดก็คือเกิดจาก180ลบ45 2ทีนั่นก็คือมุม90องศานี่นะครับตรงนี้จะกลายเป็นมุม90หรือเป็นมุมฉากนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่ากอคอเนี่ยยาว10ดังนั้นนะครับด้านประกอบมุมยอดก็ต้องยาวเท่ากันตรงนี้ก็10ด้วยนะครับข้อใดถูกต้องแน่นอนครับว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนเพราะมีมุม90หนึ่งมุมส่วนพื้นที่นั้นนะครับก็เข้าสูตรเลยพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเซน1ส่วน2คูณฐานฐานกับสูงเนี่ยต้องตั้งฉากกันนะครับดังนั้นนะครับฐานเป็น10สูงก็เป็น10ด้วยนะฐานกับสูงเนี่ยจดไปนะครับฐานกับสูงต้องตั้งฉากกันเสมอเลยนะครับถ้าไม่ตั้งฉากนี่คือผิดนะครับตัดกลายเป็น50นั่นเองตอบข้อที่1ไปเลยนะครับผมถัดมานะครับไปดูข้อที่33กันเลยนะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากอไก่ขอไข่คอควายมีจุดงอฉอนะครับจอเนี่ยเป็นเส้นแบ่งครึ่งนั่นเองนะครับของแต่ละด้านนะครับรากกอไก่จอจานนะครับงองูจอจานแล้วก็จอจานฉอฉิ่งดังรูปเลยข้อใดไม่ถูกต้องนะครับก็สำหรับวันนี้นะอาจจะคุมเครือเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยก็ถ้าเกิดข้อไหนไม่มั่นใจผ่านไปก่อนนะไปดูข้อที่มั่นใจว่าผิดแน่ๆก่อนนะครับข้อที่1 นะรูปสี่เหลี่ยมกอไก่ขอไข่จอจานฉอฉิ่งเป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูด้านนี้กับด้านนี้ขนาดกันมีขนาดกัน1คู่นะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูทันทีนะอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับรูปสี่เหลี่ยมกอไก่งองูจอจานฉอฉิ่งเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าด้านทุกด้านเท่ากันนั่นเองอันนี้เกิดการแบ่งครึ่งนะด้านนี้ก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าด้วยนะครับแสดงว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันเพราะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนั่นเองนะครับต่อมานะครับรูปสามเหลี่ยม
กอไก่งองูจอจานสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าโจทย์ถูกต้องครับเพราะว่าด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันด้านนี้ไม่เท่านะเพราะว่ายาวที่สุดเลยนะครับต่อมารูปสามเหลี่ยมกอไก่ขอไข่จอจานเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมผิดนะครับเพราะว่าจริงๆมีมุมฉากหนึ่งมุมถ้ามีมุมฉากหนึ่งมุมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทันทีตอบข้อที่4เป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาดูข้อที่34กันเลยนะครับกำหนดให้สามเหลี่ยมมุมฉากกอไก่ขอไข่คอควายและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างดังรูปถ้าพื้นที่ของสามเหลี่ยมกอขอคอเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมอันนี้คือพื้นที่เท่ากันนะนะครับแล้วงอชอยาวเท่าไหร่คือหาตรงเนี้ยยาวเท่าไหร่ดังนั้นเราไปหาพื้นที่สามเหลี่ยมก่อนเพราะเรารู้ด้านฐานกับด้านสูงนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงตรงนี้นะครับเป็น10ตัดเลยเป็น120สังเกตเวลาพี่พีทเนี่ยตัดตัวเลขเนี่ยนะครับจะไม่ยอมตัด10นะเพราะว่า10คูณอะไรจะง่ายดีนะครับและมาดูพื้นที่สี่เหลี่ยมเกิดจากกว้างคูณยาวนะครับกว้างเป็น10ยาวเนี่ยไม่รู้เลยเป็นงอชอแล้วกันติดไว้ก่อนแต่เนื่องจากว่าเขาบอกว่าพื้นที่เท่ากันนะครับดังนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมจะเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเป็น120พื้นที่สี่เหลี่ยมเป็น10คูณกับงองูชอช้างดังนั้นนะครับแก้สมการนะครับคูณอยู่นะครับคูณอยู่คูณงอชออยู่ให้เราย้ายค่าสมการไปหาอย่างที่บอกไปข้อก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับดังนั้นงอชอของเราก็เลยกลายเป็น12เซนติเมตรนั่นเองนะครับต่อข้อที่3ไปเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูข้อที่35กันเลยนะจากรูปนะครับ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแสดงว่ามีด้าน2ด้านเท่ากันและมุม A เป็นมุมยอดนะครับถ้ามุม C E Dขนาด30จงหาขนาดมุม CDE มุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับหามุมตรงนี้นะทีนี้สามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมที่ฐานเท่ากันนะครับก็คือเอา180ลบ68หารด้วย2นั่นเองนะครับอ่ะลบกันเลยนะ7 10 2 1เป็น112นะครับตรงนี้เอา112เนี่ยหาร2นะครับ250ลบกันเหลือ1ชัก2 2612นะฮะลบกันได้0นั่นเองนะครับตรงนี้ลบกันจะเหลือเป็น56มุมตรงนี้56มุมตรงนี้ก็56ด้วยนะครับเพราะว่ามุมที่ฐานเท่ากันนะส่วนเส้นตรงเส้นนี้ถึง3เหลี่ยมอีกฝั่งนึงคือเส้นตรงเดียวกันและอันนี้ก็เป็นเส้นตรงเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับมุมที่อยู่ตรงข้ามกันตรงนี้จะเท่ากันนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นมุม56และเราจะหามุมอะไรเอ่ยตรงนี้หรือมุม x อ่ะนะครับหาได้จาก180ลบมุมที่ฐานที่เหลือนะลบ56ลบ30นั่นเองนะครับหาอย่างนี้เลยนะง่ายๆนะครับลบกันก่อนนะครับเอาจำนวนเต็ม10ลบกันก่อนแล้วกันนะครับก็จะกลายเป็น150ลบ56150ลบ56เหลือเป็น94นั่นเองนะครับลองลบกันดูนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับผมทีนี้นะฮะเรามาดูข้อที่36กันต่อเลยนะครับจากรูปเส้นตรง BC เนาะขนานกับเส้นตรง EF อ่ะเดี๋ยวเราวาดลูกศรขนานหน่อยนะครับ A C B 25องศา G F E 75องศา A E F 85องศาค่าของ G O A เท่าไหร่ก็คือหาค่า X นั่นเองนะครับเส้นตรงตรงนี้ขนานกันทำให้เรารู้มุมตรงนี้ฮะมุมตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเส้นตรงอันนี้คือเส้นที่ขนานกันมุมภายในค่าในกลางเส้นตัดรวมกันได้180ดังนั้นมุมตรงนี้นะครับก็คือเกิดจาก180ลบ85นั่นเองนะครับลบมุมฝั่งนี้นะลบกันนะครับเป็น7อันนี้เป็น10เป็น5 17ลบ8เหลือ9มุมตรงนี้จะกลายเป็น95นั่นเองนะครับทีนี้เราก็เลยได้มุมตรง A ตรงนี้มาละก็คือเกิดจาก180ลบ3เหลี่ยมตรงนี้นะฮะ A B C นี่3เหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับลบ25ลบ95นั่นเองนะครับ
ก็คือลบมุมที่เหลือตรงนี้นะก็เอามาลบกันเลยนะครับ180ลบ25ก่อนละกันนะครับอันนี้เป็น7อันนี้เป็น10 10ลบ5เหลือ5เนาะ7ลบ2เหลือ5เป็น155ลบ95นะครับ0 15ลบ9เหลือ6ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นมุม60นั่นเองนะครับมุม60ตรงนี้75 85ก็ได้มุมตรงนี้ออกมาเนาะเพราะเราจะใช้สามเหลี่ยมของ G E F นั่นเองนะครับก็ได้มุมตรงนี้ออกมาเนาะเป็น180ลบมุมยอดตรงนู้น75แล้วก็มุมที่ฐานอีกค่านึงคือ85นะครับลบเลยนะก็เป็น180ลบ75ก่อนละกันนะครับยืมไปเป็น7อันนี้เป็น10เป็น5เป็น0 1เป็น105นะครับลบอีก85เนาะเป็น0นะครับ10ลบ8เหลือ2ตรงนี้จะกลายเป็นมุม20นะครับจะหามุม x ก็เหมือนเดิมเลยนะครับหามุม x ก็คือเอา180เนาะเพราะตรงนี้นะครับเราจะใช้สามเหลี่ยมของ G O A นั่นเองนะครับก็คือ180ลบ20ลบ60นั่นเองนะครับลบกันเนาะจะเหลือเป็น100องศานั่นเองนะครับผมข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองนะครับ100องศานะถัดมาเลยนะฮะไปดูข้อที่37กันเลยนะสามเหลี่ยม ABC นั้นเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยแปลว่ามุมที่ฐานเนี่ยจะต้องเท่ากันนั่นเองนะครับที่มีมุม A เป็นมุมยอดนะครับและ CD แบ่งครึ่งระหว่าง2มุมนี้นะครับจงหามุมกลับของ AD 4มุมกลับนะครับคือมุมตรงนี้ดังนั้นจะหามุมตรงนี้ได้ก็ต้องรู้มุมตรงนี้ก่อนนะครับว่ามุมตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับผมทีนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับมาหามุมที่ฐานก่อนละกันนะครับมุมที่ฐานเนี่ย2มุมเท่ากันนี้ก็คือ180ลบ40ต้องหารด้วย2เพราะว่าแบ่งเป็น2มุมนะครับลบกันตรงนี้ได้เป็น140หาร2จะกลายเป็น70นั่นเองนะครับมุมตรงนี้จะกลายเป็น70มุม C ก็จะกลายเป็น70แต่เนื่องจากว่าโดนแบ่งครึ่งก็จะกลายเป็นมุมละ35เพราะ35บวก35ได้70ก็คือมุมที่ฐานนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับก็มาดูสามเหลี่ยมของ ADC ต่อเลยนะสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจะได้มุมตรงนี้ออกมาก็คือ180ลบมุมยอดลบมุมที่ฐานตรงนี้เนาะเพราะเราใช้สามเหลี่ยมแค่ครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะลบ35 180ลบ40หรือ140 140ลบ35นะครับยืมไปนะครับเป็น105นั่นเองนะครับตรงนี้เป็น105แต่เนื่องจากต้องการหามุมกลับมุมกลับก็คือเอา360ก็คือมุมวงกลมนะฮะลบ105นั่นเองนะครับก็คิดเลขเลยเนาะ360ลบ105อันนี้เป็น5นี้เป็น10 5 5 2 255นะครับต่อข้อที่3นั่นเองนะทีนี้นะครับเรามาต่อกันข้อที่38กันเลยนะครับกำหนดให้สามเหลี่ยมดังรูปข้อใดคือ 1/8a บวก 3/5b นั่นเองนะครับจากรูปเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเห็นไหมฮะแสดงว่ามุมที่ฐานเท่ากันนะเป็นมุม50ฝั่งนี้50ตรงข้ามกับด้านนี้ฝั่งนี้50ก็ตรงข้ามกับด้านนี้มุมที่ฐานจะเท่ากันดังนั้นจะหามุม a เนี่ยก็คือมุมยอดเนาะก็180ลบมุมที่ฐานออก2ข้างลบกันเลยนะครับ180ลบ101จะเหลือเป็น80นั่นเองนะครับได้มุม A แล้วนะดังนั้นนะครับเราจะหามุม R ตรงนี้ได้เนาะก็คือเกิดจาก180เพราะเป็นมุมตรงนี้นะฮะลบ50เท่ากับ130ตรงนี้ได้มุม130ออกมาแล้วนะครับและสามเหลี่ยมของ XRZ เนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนเดิมนะครับด้านอยู่ตรงข้ามมุมจะเท่ากันแสดงว่าด้านนี้กับมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุม B เช่นกันนะครับเวลาเราจะหามุมมีนั้นนะครับนะมุมที่ฐานนั่นเองนะครับเพราะว่ามุมที่ฐานจะเท่ากันถ้าจะหามุมที่ฐานนั้นนะครับก็คือเอา180ลบมุมยอดตรงนี้130แล้วหารด้วย2ตรงนี้ลบกันนะครับก็จะกลายเป็น50ส่วน2หรือเป็น25นั่นเองนะครับก็ได้มุมบีออกมาแล้วเนาะเอามาแทนค่าเลยนะครับ1ส่วน8มุม A คือ80บวกได้3ส่วน5มุม B คือ25ตัดกันเลยนะครับได้10ตัดกันได้5นะครับ10บวก15
ลายเป็น25นั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยต่อข้อที่2เลยนะครับผมทีนี้ให้เราจดเพิ่มเข้าไปนะครับหามุมยอดเอามุมที่ฐาน2มุมลบออกนะครับแต่ถ้าหามุมที่ฐานเอามุมยอดมาลบแล้วหารด้วย2นั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหามุมที่ฐานหรือหามุมยอดนะครับต้องจดลงไปแล้วจำไว้ดีๆนะครับผมทีนี้มาต่อกันข้อที่39กันเลยนะครับ AC เท่ากับ AD เนาะนี่มี2ขีดเท่ากันแล้วก็ CD เท่ากับ BD ตรงนี้1ขีดเหมือนกัน CAD ให้มาเป็นมุม50นะครับ ACB ให้มาเป็นมุม30จงหา CDB หามุมป้านตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับมุมตรงนี้เป็นมุมที่ฐานเราจะได้มาก่อนนะเพราะว่าเราจะมองที่สามเหลี่ยม A C D นะครับทีนี้นะครับเราต้องการหามุมที่ฐานเนี่ยก็คือเอา180ลบมุมยอดหารด้วย2นั่นเองนะครับอันนี้ลบกันนะครับข้างบนจะกลายเป็น130ส่วนด้วย2จะกลายเป็น65นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นมุม65ได้มาละตรงนี้ก็เป็น65ด้วยเช่นกันแต่เนื่องจากตรงนี้กินไปแล้ว30ก็เอา65ลบ30จะได้มุมตรงนี้ออกมานะครับเป็นมุม35เราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านมุมที่ฐานเนี่ยตรงข้ามกับด้านจะเท่ากันดังนั้นมุมที่ฐานตรงนี้ตรงข้ามกับด้านนี้เป็น35แสดงว่าด้านนี้ตรงนี้จะกลายเป็นมุม35ด้วยดังนั้นนะครับเราจะได้มุมป้านออกมานั่นเองตรงนี้นะครับมุมป้านทั้งหมดตรงนี้นะก็คือเกิดจาก180คือมุมยอดนะตรงนี้มุมป้านลบมุมที่ฐาน2อันคือ35มุมที่ฐานจะเป็นคู่กันเสมอนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับตรงนี้นะครับ180ลบ35รอบแรกก่อนนะครับลบกันได้7เป็น10 10ลบ5เหลือ5 7ลบ3เหลือ4 145ลบอีก35นะครับเหลือ0เหลือ1 1ตรงนี้จะกลายเป็น110องศานั่นเองนะครับตอบข้อที่3กันเลยนะครับต่อมานะครับไปดูข้อที่40กันเลยนะมุม ACB มีขนาดกี่องศาอันนี้ง่ายนะครับอันนี้เป็นเส้นตรงดังนั้นหามุมตรงนี้ได้เลยนะครับเกิดจาก180คือมุมตรงนะลบมุมตรงนี้นะครับ140 180ลบ140จะเหลือเป็น40องศานั่นเองพอจะหามุม C นั้นง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นสามเหลี่ยม ABC แล้วเนาะมุมภายในสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับจะเป็น180ลบมุมที่โจทย์ให้มาออกนะครับลบ40ลบอีก77นั่นเองนะครับ180ลบ40เหลือ140ลบอีก77เนาะลบกันเลยนะครับเป็น3เป็น10 10ลบ7เหลือ3 13ลบ7เหลือเป็น6คำตอบคือข้อที่3นั่นเองนะครับก็ต้องใช้หลักการของมุมภายในสามเหลี่ยมแล้วก็มุมเส้นตรงนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะครับผม